สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 9:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2561ณศูนย์เทศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,411 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานเป็นลำดับต่อไปความสำเร็จดังกล่าวนั้นไม่ว่าแต่ละคนจะตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรก็ตามแต่เชื่อว่าความสำเร็จสูงสุดที่ทุกคนต้องการก็คือความดีความเจริญในชีวิตและกิจการงานด้วยกันทั้งสิ้นข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติ4ประการในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญประการแรกตั้งสัจจะไว้ด้วยใจจริงที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องประการที่สองระมัดระวังควบคุมตนเองให้คิดพูดทำเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้ประการที่สามอดทนอดกลั้นที่จะไม่คิดพูดทำสิ่งใดอันเป็นการทวนสัจจะความตั้งใจจริงของตนเองประการที่สี่แล้ววางความชั่วทุกความทุจริตทั้งปวงโดยไม่คิดพูดทำสิ่งใดอันก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายแก่ตนเองและส่วนรวมจึงขอให้บัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวนี้ให้ครบถ้วนโดยระลึกไว้เสมอว่าความดีความเจริญที่ทุกคนปรารถนานั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเราตั้งใจให้จริงแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติให้ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้โดยตลอดโดยต่อเนื่องอย่างหนักแน่นมั่นคงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2563วันนี้เวลา 16:35 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการที่ได้รับตำแหน่งใหม่โดยการประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการในปี2562และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงานปี2563ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันปี2562และแผนการดำเนินงานปี2563โดยในปี2562กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานและสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆให้มีความก้าวหน้าและประสบผลเช่นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการ To Be Number One ปลุกกระแสให้ประชาชนและสมาชิกได้ตระหนักรู้และต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการ To Be Number One Variety และรายการคนเก่งและดี To Be Number One ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่
การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be No. 1 Idol ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดสมาชิก To be No. 1ให้เป็นต้นแบบแก่สมาชิกทั่วประเทศได้ดำเนินการมาแล้ว9รุ่นการจัดค่ายพัฒนาสมาชิก To be No. 1สู่ความเป็นหนึ่งดำเนินการไปแล้ว22รุ่นสมาชิกมีพัฒนาการหลายด้านมากโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการมีทัศนคติเชิงบวกตลอดจนการทำงานเป็นทีมและนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ปัจจุบันมีสมาชิกทบีนัมเบอร์วันและสมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นทั่วประเทศรวมกว่า29ล้านคนมีการจัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจเรือนจำทันทสถานและสำนักงานคุมประพฤติจำนวน 71,501 แห่งมีผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ81ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน1ปีและมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วัน 9,850 แห่งเพิ่มขึ้น153แห่งและในปี2562ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิโครงการ To be Number One ทรงห่วงใยสมาชิกและครอบครัวสมาชิกโดยได้พระราชทานสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียและพระราชทานทุนการศึกษาแก่สมาชิกในการนี้พระราชทานแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ To be No. 1ประจำปี2563สำหรับแนวทางการทำงานปี2563ก็คงจะมีเรื่องสำคัญเพิ่มขึ้นคือ1ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการทบีน้ำวันให้สำเร็จให้เป็นที่น่าเชื่อถือสามารถนำไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ส่วนขั้นตอนต่างๆขอให้ดำเนินการไปตามระเบียบราชการและสำหรับเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้การ
ถึง2568โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรไปกล่าวกับราษฎรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นยกระดับหลักสูตรวิชาชีพครูและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสามีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคณะครุศาสตร์มีวิสัยทัศน์เป็นแม่แบบสถาบันผลิตครูให้มีคุณภาพมาตรฐานบน3เสาหลักได้แก่ความรู้ทักษะและบุคลิกภาพโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21และการศึกษา 4.0 สามารถบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ฟังการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานแห่งการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ชุมชนมีอาจารย์ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิจังหวัดสมุทรสงครามมีการลงพื้นที่สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชนทั้งในด้านการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในปี2563จะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ส่งเสริมความรักความสามัคคีของสังคมประชาธิปไตยรวมไปถึงการพัฒนานักเรียนในท้องถิ่นให้มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์รวมไปถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลของตำบลเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางของศาสตร์พระราชาผู้แทนพระองค์เปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ Brand Health Conference 2019เรื่องอาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมองวันนี้เวลา 10:51 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ Brand Health Conference 2019เรื่องอาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมองณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งบริษัทแบรนด์ซันโทรี่ประเทศไทยจำกัดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชมรมโภชนาวิทยามหิดลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมูลนิธิแบรนด์เฮลท์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2562เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งเป็นเวทีให้ผู้ได้รับทุนวิจัยได้นำเสนอผลงานโดยมีแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักโภชนาการและนักวิชาการกว่า900คนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติกับ นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย Brand Health Research Award 2019จำนวน3คน
ในงานมีการบรรยายของผู้ได้รับทุนวิจัยและการจัดแสดงนิทรรศการทุนวิจัย Brand Health Research Award ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิพลโทชันรงค์นาคสวัสดิ์เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ